มิติด้านมืดของโลกดิจิตอลหรือที่เรียกว่าดาร์กแอเรียมีดิจิมอนตัวไหนอาศัยอยู่บ้างหนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมมีท่านผู้ชมรีเควสว่าอยากให้ทำดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียหน่อยนะครับอะไรงี้ผมก็เลยจะทำหัวข้อที่มีชื่อว่าดาร์กแอเรียซะหน่อยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าทำไม่ได้ครับผมเพราะว่าถ้าผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าดาร์กแอเรียปุ๊บเนี่ยข้อมูลมันจะสั้นมากเพราะว่าดาร์กแอเรียเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสามารถอธิบายให้จบได้ภายในไม่กี่บรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นหัวข้อที่ท่านผู้ชมขอมานะดีแล้วนะครับก็คือเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียนะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมก็จะพูดให้ฟังเนาะว่าดาร์กแอเรียเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งดิจิมอนที่ผมคัดมานะครับจากในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด15ตัวนะแล้วก็15ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีโปรไฟล์หลักๆเลยละกันเนาะว่าเขาอยู่ในดาร์กแอเรียซึ่งผมต้องบอกว่านอกจาก15ตัวนี้ท่านผู้ชมสามารถเสริมได้นะครับหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วนะแล้วก็อีกข้อนึงนะครับที่ผมอยากจะเสริมไว้ให้ก็คือ15ตัวนี้นะครับไม่มี7จอมมารนะครับ7จอมมารเป็นดิจิมอนที่อยู่ในดาร์กแอเรียด้วยโปรไฟล์ของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมพูดแบบดิจิมอนที่อยู่ในดาร์กแอเรียแล้วใส่7จอมมารเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะซ้ำซ้อนกับพิษ7จอมมารที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากดูดิจิมอนที่อยู่ในดาร์กแอเรียในเชิงที่เป็น7จอมมารเนี่ยก็ไปดูคลิป7จอมมารของผมได้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นล่ะที่ไม่ใช่7จอมมารแต่ว่าอยู่ในดาร์กแอเรียเหมือนกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า15ตัวนั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นแน่นอนว่าเราจะต้องมารู้จักดาร์กแอเรียกันก่อนนะครับว่าดาร์กแอเรียคืออะไรนะสรุปให้ฟังง่ายๆของดาร์กแอเรียนะครับดาร์กแอเรียเปรียบเสมือนเป็นนรกของโลกดิจิตอลครับผมถ้าเกิดว่าดิจิมอนตัวไหนก็ตามที่ถูกจัดการไปนะครับโดนฆ่าหรือหมดอายุขัยปุ๊บเขาจะต้องมาสู่ที่ดาร์กแอเรียแห่งนี้นะครับเมื่อตายแล้วมาสู่ดาร์กแอเรียแล้วจะมีดิจิมอน2ตัวที่รอรับอยู่นะครับก็คือจะเป็นอานูบีมอนแล้วก็พลูโตมอนครับซึ่งดิจิมอน2ตัวนี้จะมีหน้าที่ในการพิพากษาดิจิมอนนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่การตีความของแต่ละภาคของเกมของอนิเมะด้วยนะครับว่าดิจิมอนที่จะมาพิพากษาดิจิมอนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นอานูบีมอนหรือจะเป็นพลูโตมอนดีแต่ว่าภาพรวมของดิจิตอลเวิลด์เนี่ยก็ให้เข้าใจว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ในการพิพากษาดิจิมอนกันและกันเมื่อตกลงมาสู่ดาร์กแอเรียแล้วเนี่ยดาร์กแอเรียมันจะเป็นมิติของนรกของดิจิตอลเวิลด์อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่มาแล้วก็ผ่านไปอย่างเดียวนะครับมันเป็นพื้นที่นึงที่เหมือนกับเป็นโลกมิติปกตินั่นแหละก็คือดิจิมอนเนี่ยสามารถอยู่อาศัยได้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงมีคลิปนี้ได้นะครับพวกดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิจิมอนที่ดีไหมครับมันก็ไม่ใช่ดิจิมอนที่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิจิมอนด้านมืดดิจิมอนที่มีความเป็นปีศาจมารร้ายอะไรพวกนี้ถึงจะอาศัยอยู่ที่นี่ได้นะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายอย่างนึงของดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียนะครับคือการวิวัฒนาการกลายเป็น7จอมมารครับ7จอมมารก็คือเป็นพวกแบบ7บาปเนาะก็คือจะประกอบไปด้วยเดมอนเบลเซมอนเบลเฟมอนลิลิสมอนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยเกิดจากการวิวัฒนาการของดิจิมอนในดาร์กแอเรียก็ได้หรือจะเกิดจากการตกสวรรค์ของดิจิมอนเทวดาบางตัวก็ได้เหมือนกันผมจะขอยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยละกันนะครับสมมุติว่าผมยกเดมอนมา1ตัวแล้วถ้าคุณจะเลี้ยงดิจิมอนตัวนั้นให้กลายเป็นเดมอนได้คุณสามารถทำได้2วิธีครับวิธีแรกเลยคือคุณอาจจะเลี้ยงดิจิมอนที่อยู่ในดาร์กแอเรียอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นดิจิมอนที่ใช้คำว่าอยู่ประปรายในดิจิตอลเวิลด์อย่างเช่นเป็นพิกโคเดวิมอนพิกโคเดวิมอนอาจจะวิวัฒนาการกลายเป็นเดวิมอนเดวิมอนวิวัฒนาการกลายเป็นสกาวซาตามอนแล้วก็กลายเป็นเดมอนอันนี้คือการวิวัฒนาการจากร่างเจริญวัยไปเป็นร่างสุดยอดตามปกติที่เรารู้จักกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคุณอยู่ที่โลกแห่งความเป็นจริงโลกปกตินี่แหละครับเลี้ยงปาตามอนให้เป็นแองเจมอนแล้วเสร็จปุ๊บให้แองเจมอนวิวัฒนาการกลายเป็นโฮลี่แองเจมอนพอโฮลี่แองเจมอนปุ๊บวิวัฒนาการกลายเป็นเซราฟิมอนแล้วคุณทำให้ไอเซราฟิมอนเนี่ยมันตกลงสู่ด้านมืดครับผมหรือตกลงมาในดาร์กแอเรียคุณก็จะได้เดมอนไปครอบครองทันทีนะครับเพราะว่าเดมอนเป็นด้านมืดของเซราฟิมอนเนาะซึ่งก็จะมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นั่นแหละครับดิจิมอนที่อยู่ในดาร์กแอเรียนะครับถ้าฟังจากตรงนี้ปุ๊บทุกคนจะได้รู้ว่ามันสามารถที่จะเติบโตได้รับการเลี้ยงดูวิวัฒนาการอะไรพวกนี้ได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเถื่อนนะครับไม่ค่อยมีใครอยากอยู่หรอกคนดีๆเขาไม่อยู่กันว่างั้นเถอะซึ่งใครที่สามารถกลายเป็น7จอมมารได้ก็จะได้รับเกียรติยศในดาร์กแอเรียไปเนาะเพราะว่า7จอมมารก็ถือว่าเป็น1ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของดาร์กแอเรียเหมือนกันแต่ว่ามั
ังก็จะมีดิจิมอนอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าแกรนด์ดราคูมอนถือว่าเป็นดิจิมอนที่โหดเป็นอันดับต้นๆของดาร์กแอเรียเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดิจิมอนที่เขาใช้คำว่า7จอมมาเนี่ยยังไม่กล้าเข้ามายุ่งเข้ามาหือกับแกรนด์ดราคูมอนเลยนะครับเป็นดิจิมอนที่น่าจะมีความโหดนะเดี๋ยวเราไปเจาะกันในโปรไฟล์อีกทีนึงละกันเนาะคอนเซ็ปต์ของดาร์กแอเรียก็จะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดิจิมอนตัวไหนเขาอาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียแล้วก็อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียแบบไหนกันบ้างเนาะเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือดราคูมอนนั่นเองครับดราคูมอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบอันเดดประเภทไวรัสนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาเป็นดิจิมอนแค่ร่างเจริญวัยเห็นไหมว่าเป็นแค่ร่างเจริญวัยก็อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะเกเรนะครับขี้ซนชอบแกล้งคนอื่นคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยว่ากันว่าวีรกรรมอย่างหนึ่งของเขาเลยคือเขาเนี่ยเอาสีนะครับไปป้ายหน้าพวกแบบว่าสีศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่มีข้อมูลระบุนะครับว่าหลังจากที่เขาทำแบบนี้ไปแล้วไปแกล้งดิจิมอนระดับสีศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าต้องยกย่องให้ความกล้าที่แบบจะเล่นซุกซนจะแกล้งดิจิมอนตัวอื่นได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นเป้าหมายของดราคูมอนนะครับคือเขาต้องการที่จะแบบไปเล่นแบบนี้กับรอยัลไนท์เหมือนกันครับผมไอ้นี่มันใจมันได้จริงๆนะครับคือเป็นแค่ดิจิมอนตัวเล็กๆนะครับไม่ได้มีพิษสงอะไรมากมายแต่ว่ามีนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะครับชอบกันชอบแกล้งกับดิจิมอนตัวอื่นก็เท่านั้นเองที่มือของเขาครับจะมีเป็นดวงตานะครับที่สามารถใช้ท่าไม้ตาย Eye of Nightmare ได้ซึ่งท่าไม้ตายนี้ก็เป็นท่าไม้ตายที่ตัวของดราคูมอนใช้ควบคุมศัตรูได้นั่นเองครับแล้วก็อีกท่านึงนะครับผมคือการใช้เขี้ยวกัดศัตรูนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่า Undead Fang ครับซึ่งท่า Undead Fang เนี้ยมันเป็นท่าที่ก็สมกับการที่เขาเป็นผีดูดเลือดนะครับต้องบอกว่าดราคูมอนนะครับมันมีชื่อต้นแบบมาจากดราคูล่านั่นแหละครับที่แปลว่าผีดูดเลือดเนาะคือเห็นแบบเนี้ยมันก็เป็นผีดูดเลือดตัวนึงนะครับซึ่งมันสามารถกัดศัตรูได้ด้วยท่า Undead Fang อย่างที่บอกไปแต่ต้องบอกว่าตัวดราคูมอนนะครับเขาติดเล่นติดซนอะไรพวกนี้จนเกินไปจนลืมหน้าที่ไปแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นผีดูดเลือดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็สนุกกับการทำแบบนั้นมากกว่าก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ตัวต่อไปก็คือฟัสโคมอนครับฟัสโคมอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบสัตว์ปีศาจประเภทไวรัสนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูหน้าดูตามันแล้วมันก็เป็นดิจิมอนหมีง่วงๆตัวหนึ่งนะครับว่ากันว่าตัวของเขาอะนะครับเป็นดิจิมอนที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ในดาร์กแอเรียครับผมซึ่งต้นไม้ในดาร์กแอเรียนี้นะครับจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าดำของดาร์กแอเรียนะครับซึ่งพื้นที่นี้จะเรียกว่า Evil Forest ครับเห็นไหมว่าดาร์กแอเรียมันก็เหมือนกับเป็นอีกแค่เลเยอร์นึงของดิจิตอลเวิลด์ที่มีความมืดมนมากกว่านะครับขนาดป่าแม่งยังเป็นป่ามืดเลยนะครับตัวของฟัสโคมอนเนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่ในป่านั้นนะครับเกาะอยู่ตามต้นไม้แต่ว่าต้องบอกว่าเขาเนี่ยเห็นหน้าง่วงๆอย่างนี้นะครับเขาก็เป็นดิจิมอนที่มีความดุร้ายพอสมควรเลยว่ากันว่ามีดิจิมอนที่มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยเคยไปเดินป่า Evil Forest แล้วก็โดนฟัสโคมอนเนี่ยหลายตัวรุมโจมตีในคราวเดียวนะครับแล้วก็การรุมโจมตีนี่คือแบบไม่ใช่รุมโจมตีธรรมดานะครับโจมตีแบบเอาตายครับผม เห็นหน้าตาน่ารักอย่างนี้มันโหดเอาเรื่องนะครับถ้าไม่ตายของฟัสโคมอนนะครับผมท่าแรกมีชื่อว่า Evil Snore ครับเป็นการยิงคลื่นพลังออกจากดวงตานะครับซึ่งคลื่นพลังนี้จะเป็นคลื่นพลังที่เรียกว่าคลื่นแห่งความหลับไหลนั่นเองครับข้อมูลไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับแต่อาจจะเป็นการยิงโจมตีศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูแบบง่วงนอนก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกท่านึงนะครับคือการใช้เล็บแหลมของเขาในการข่วนศัตรูซึ่งเล็บแหลมอันนี้จะมีคุณสมบัติเป็นพิษที่ทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดอาการอัมพาตได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ตายมีชื่อว่ายูคาริครอครับตัวต่อไปจะเป็นอีวิลมอนครับผมอีวิลมอนเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบปีศาจน้อยประเภทไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นดิจิมอนตัวนึงนะที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียนะครับโดยที่ว่าในดาร์กแอเรียนะครับมันจะมีอีวิลมอนอาศัยอยู่มากมายเลยนะครับซึ่งอีวิลมอนตัวนี้มันก็เป็นดิจิมอนที่ดูจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่ากันว่ามันก็เป็นดิจิมอนตัวนึงครับผมที่สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นดิจิมอนสายมืดอีกหลากหลายตัวได้เลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นตัวอะไรได้บ้างซึ่งดูจากตัวของมันแล้วมันก็เหมือนกับเป็นดิจิมอนปีศาจตัวนึงที่มีลักษณะเป็นค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ต้องบอกว่ามีความชั่วร้ายนะครับแล้วก็มีแบบความขี้ขาดมากชอบรวมฝูงแบบอีวิลมอนด้วยกันอย่างเงี้ยไปเล่นงานศัตรูนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูสวนกลับมาได้ปุ๊บมันก็จะเพ่นหนีกันป่าราบเลยนะครับท่าไม้ตายของอีวิลมอนจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า Nightmare Shock ครับผมเป็นการยิงคลื่นพลังโจมตีศัตรูซึ่งคลื่นพลังนี้สามารถทำให้ศัตรูตกอยู่ในฝันร้ายและไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อีกเลยครับตัวต่อไปนะครับผมคือเดวิดรามอนครับเดวิดรามอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบมังกรชั่วร้ายประเภทไวรัสนะครับผมตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนที่มีฉายาว่าอสูรหลายตานะครับเป็นดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่สามารถถูกอัญเชิญมาได้จากเดวิมอนนะครับซึ่งเดวิมอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนแห่งความมืดตัวแทนแห่งดิจิมอนตกสวรรค์ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าจะมีเดวิดรามอนตัวนี้นะเป็นดิจิมอนที่คอยรับใช้เนาะที่จริงแล้วเนี่ยเดวิดรามอนผมมองว่าเขาก็เป็นอสูรตัวนึงที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียแล้วก็คงไม่ใช่แค่เดวิมอนด้วยนะครับเขาอาจจะถูกแบบดิจิมอนชั่วร้ายตัวอื่นอัญเชิญออกมาจากดาร์กแอเรียเพื่อแบบกลายเป็นพาหนะให้เขาไปนู่นไปนี่ได้เนาะอันนี้เห็นได้จากของภาคหนึ่งนะครับที่แวมเดมอนมีการเอาเดวิดรามอนมาใช้เป็นสมุนด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครั
ับซึ่งตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเดวิมอนที่มีสายพันธุ์เป็นมังกรใช่ไหมความดุร้ายของเขาก็จะมีการเพิ่มเป็นทวีคูณนะครับตัวเขาเนี่ยดุร้ายขนาดที่ว่ามีสัญชาตญาณของการทำลายล้างสัญชาตญาณของการฆ่าศัตรูโดยที่ไม่มีความปราณีใดๆเลยจะเห็นได้ว่ากรงเล็บของเขาเนี่ยก็เป็นสีแดงฉานนะครับสามารถใช้ปลิดชีพศัตรูได้อย่างง่ายได้ด้วยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าคริมสันเนลนั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าโพคิวปามอนครับโพคิวปามอนเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบพับเพ็ดประเภทไวรัสนะครับซึ่งไอตัวนี้มันเป็นดิจิมอนที่พัฒนาร่างมาจากฟัสโคมอนแต่ว่าตัวโพคิวปามอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่ไม่ได้มีความชั่วร้ายแต่อย่างใดแล้วว่ากันว่าเขาไม่เคยอยู่ในดาร์กแอเรียมาก่อนด้วยแต่ว่าการที่เขามีหน้าตาที่ค่อนข้างน่ากลัวเขาก็ถูกดิจิมอนต่างๆนานาเนี่ยขับไล่ไปขับไล่มาเขาก็ตกลงสู่ดาร์กแอเรียในที่สุดนั่นเองนะครับเรียกว่าน่าสงสารมากเลยมีอีกตำนานนึงนะครับที่พูดถึงโพคิวปามอนไว้ก็คือว่าร่างกายของเขาเนี่ยเดิมทีแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือจะเป็นส่วนคล้ายๆใบมีดที่งอกออกมาตามร่างกายของเขานะครับว่ากันว่าเนี่ยพอคิวปามอนพอเขามีการอาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียนานๆเข้าครับร่างกายของเขาจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทำให้เขามีร่างกายที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีใบมีดงอกออกมาตามร่างกายซึ่งใบมีดนี้ก็สามารถใช้ยิงโจมตีศัตรูได้เหมือนกันท่าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่าแมกเนตบรอชนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับที่มือซ้ายของเขาจะมีกรงเล็บในการข่วนศัตรูอย่างรุนแรงท่าไม้ตายมีชื่อว่า Slap and Rip นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมเดวิมอนครับซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวคลาสสิกนะครับสำหรับดิจิมอนที่อยู่ในดาร์กแอเรียนะครับก็คือว่าเดวิมอนเป็นดิจิมอนตัวเต็มวัยรูปแบบเทวดาตกสวรรค์ประเภทไวรัสนะครับก็ให้เข้าใจกันง่ายๆว่าแองเจมอนตกสวรรค์แล้วก็กลายร่างมาเป็นเดวิมอนนั่นเองครับเป็นดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายมีความดุร้ายอยู่ในตัวเป็นอย่างมากเนาะแล้วก็ต้องการทำแผนชั่วร้ายต่างๆที่โลกดิจิตอลเวิลด์ถึงแม้เขาจะมีความชั่วร้ายแล้วก็ดูเป็นดิจิมอนที่ไร้สติสัมปชัญญะแต่ความเป็นจริงแล้วเดวิมอนเป็นดิจิมอนที่ฉลาดมากนะครับมีการวางแผนต่างๆนานาเวลาจะทำอะไรเนาะก็คือวางแผนอย่างรัดกุมแล้วก็สามารถบงการบริหารลูกน้องได้เป็นอย่างดีซึ่งลูกน้องของเดวิมอนก็จะเป็นตัวที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นเดวิดรามอนก็ได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยในของอนิเมะเนาะเราจะยังไม่เคยเห็นแบบเดวิรามอนออกมารับใช้เดวิมอนซะขนาดนั้นนะเดวิมอนนะครับเขาจะมีดวงตาสีแดงของเขาซึ่งดวงตาสีแดงอันนี้ว่ากันว่าถ้าเกิดว่ามีใครไปสบตาเขาปุ๊บเนี่ยจะถูกเขาควบคุมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายของเขาคือเดสครอนั่นเองครับเป็นการยืดมือของเขาเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับซึ่งอาจจะข่วนก็ได้หรือจะใช้ขยำศัตรูก็ได้เหมือนกันนะครับผมและแน่นอนว่าเมื่อมีเดวิมอนก็ต้องมีเลดี้เดวิมอนนะครับเลดี้เดวิมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบนางฟ้าตกสวรรค์ประเภทไวรัสนะครับถ้าเกิดว่าเดวิมอนตกสวรรค์จากแองเจมอนเลดี้เดวิมอนก็ตกสวรรค์จากแองเจวูมอนมาได้เหมือนกันเขาก็จะใช้พลังแห่งความมืดในการทำสิ่งต่างๆที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นด้านมืดของแองเจวูมอนเป็นดิจิมอนชั่วร้ายที่มีความเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีความมั่นใจในพลังอันแข็งแกร่งของเขานะครับว่าเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะเล่นงานดิจิมอนต่างๆนานาที่เขาหมั่นไส้ได้นะครับท่าไม้ตายของเลดี้เดวิมอนนะครับคือการยิงขึ้นข้างคาวแห่งความมืดนับไม่ถ้วนโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่า Darkness Wave แล้วก็อีกท่าไม้ตาย1คือท่าไม้ตายที่โจมตีด้วยคลื่นพลังพิษจากร่างกายของเลดี้เดวิมอนใส่ศัตรูนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่า Poison ครับท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูได้รับพิษเข้าไปจำนวนมหาศาลปุ๊บเนี่ยร่างกายของศัตรูจะแหลกสลายจากภายในได้เลยทีเดียวครับตัวต่อไปนะครับผมคือสเกลซาตามอนครับสเกลซาตามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบอันเดดประเภทไวรัสนะครับผมซึ่งไอตัวนี้นะครับมันเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากดิจิมอนเทวดาตกสวรรค์ที่ต้องการความแข็งแกร่งและการทำลายล้างครับผมก็คือเป็นดิจิมอนคาดเดาได้ว่าน่าจะมาจากสายพันธุ์แองเจมอนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาใช้คำว่าเทวดาตกสวรรค์ไงซึ่งสเกลซาตามอนก็เป็นดิจิมอนที่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับให้ดูชั่วร้ายแล้วก็ให้ดูน่ากลัวพลังแห่งความมืดของเขาเนี่ยว่ากันว่าไม่สามารถวัดค่าได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ก็มีความแข็งแกร่งเฉพาะตัวอยู่แล้วก็เป็นดิจิมอนที่มีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นดิจิคอของเขาเนี่ยชัดเจนมากนะครับดิจิคอของเขาก็อยู่ที่ตรงหน้าอกของเขานั่นแหละนะแต่ว่าของสเกลซาตามอนจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามันจะถูกเรียกว่าดาร์คคอครับผมซึ่งเป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเลยนะท่าไม้ตายของเขานะครับคือเนลโบนครับผมเนลโบนนี้จะเป็นการใช้ไม้เท้าของเขายิงขึ้นพลังโจมตีใส่ศัตรูซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูโดนเข้าไปมีสิทธิ์ที่ข้อมูลจะถูกย่อยสลายจากภายในแล้วก็อาจจะตายไปทั้งๆอย่างนั้นได้เลยนะครับเป็นท่าไม้ตายที่น่ากลัวมากตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นเคลเบโรมอนครับเคลเบโรมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบสัตว์ชั่วร้ายประเภทวัคซีนนะครับผมคือที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับมันก็เป็นดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียกันเป็นหลักแต่ว่า
ตัวของ Kaveromon เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในดาร์คแอเรียขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเป็นหมาเฝ้าประตูสู่ดาร์คแอเรียครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขยายความเนาะให้ท่านผู้ชมฟังละกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวและเป็นข้อสังเกตของผมนะผมบอกไปแล้วนะว่าดาร์คแอเรียเปรียบเสมือนนรกของดิจิตอลเวิลด์ถ้าเกิดว่าดิจิมอนตายหรือหมดอายุไขก็ไปที่ดาร์คแอเรียแต่ว่าการที่ Kaveromon เค้ามีการมาเฝ้าประตูดาร์คแอเรียอย่างนี้ก็หมายความว่ามันมีณจุดนึงของดิจิตอลเวิลด์ใช่มั้ยที่มันสามารถเปิดประตูสู่ดาร์คแอเรียโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องตายก่อนนะครับเหมือนกับเป็นอีกสตอรี่นึงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเข้าสู่นรกโดยที่ไม่จําเป็นต้องตายเนี่ยสามารถทําได้เหมือนกันนะซึ่งKaveromon ก็มีหน้าที่ในการปกปักรักษาประตูนั้นเอาไว้นะครับซึ่งเขาก็เป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นหมาเฝ้าประตูนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาก็มีความเก่งในแบบฉบับของเขาเองนะครับเขาจะมีหัวทั้ง3ที่สามารถใช้เล่นงานศัตรูก็ได้นะครับแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยว่ากันว่ามีเกราะเหล็กที่สามารถเสริมพลังป้องกันให้เขาได้เหมือนกันนอกจากนั้นแล้วเขายังมีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายที่เป็นเลือดด้วยนะครับถ้าไม่ตายของKaveromon เนี่ยจะมี2ท่าครับท่าแรกคือการใช้ไฟโลกันหรือก็คือไฟจากนรกในการยิงโจมตีศัตรูถ้าไม่ตายมีชื่อว่าHellfire แล้วก็อีกท่านึงนะครับเป็นท่าไม่ตายที่เขาจะเปิดประตูสู่ Dark Area ให้ศัตรูโดยตรงครับผมท่าไม่ตายจะมีชื่อว่า Inferno Gate นั่นเองครับอันนี้ท่า Inferno Gate เนี่ยผมมองว่าคล้ายกับท่า Heaven's Gate ของ Holy Angelmon นั่นแหละอันนั้นเป็นการเปิดประตูสู่สวรรค์ใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้เป็นการเปิดประตูสู่นรกนะครับแล้วคำถามคือแล้วเองต้องการส่งศัตรูไปยัง Dark Area แล้วเองจะเปิดประตูนี้ทำไมไม่ให้ศัตรูผ่านไปเลยผมก็จะตีความให้ว่าตัวKaveromon นะครับบางตัวเนี่ยเขาไม่ได้แค่เฝ้าประตูให้ Dark Area อย่างเดียวไงเขาก็มีตัวที่แบบออกไปยังพื้นที่นู้นพื้นที่นั้นพื้นที่นี้บ้างใช่ไหมแล้วพอเขาไปเจอศัตรูปุ๊บเนี่ยต้องการที่จะฝังศัตรูสู่ Dark Area ปุ๊บเขาก็สามารถเปิด Inferno Gate นี้เพื่อส่งศัตรูไปเจอกับอะไรต่างๆนานาที่ Dark Area ได้นะครับซึ่งก็คงจะไม่ใช่อะไรที่ดีสักเท่าไหร่นะต่อไปนะครับผมจะเป็น Astamon ครับ Astamon เป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมนุษย์ปีศาจประเภทไวรัสซึ่งตัว Astamon เองเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นร่างสมบูรณ์เนาะแต่ว่ามีพลังที่เทียบเท่ากับร่างสุดยอดเลยทีเดียวนะถามว่าทำไมเขาถึงมีพลังขนาดนั้นได้นะครับเรามาดูฉายาของAstamonกันดีกว่านะครับผมAstamonเขาจะมีฉายาว่าคุณชายแห่งดาร์คแอเรียครับผมหรือบางคนจะเรียกว่าเจ้าชายแห่งดาร์คแอเรียก็ว่าได้นะครับแต่ว่าการที่เขามีฉายานี้มันก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับเขามีความสามารถที่จะนำทัพพวกดิจิมอนชั่วร้ายต่างๆนานาได้เลยณจุดนึงของช่วงเวลานะครับAstamonเขาก็จะมีการรวบรวมกำลังพลที่เป็นดิจิมอนชั่วร้ายดิจิมอนปีศาจอย่างเงี้ยให้มาเป็นพวกพ้องของเขาให้มาอยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วก็นำทัพพวกดิจิมอนเหล่านั้นไปโจมตีศัตรูได้ในแง่ของความเป็นศัตรูนะครับแอสตามอนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการกำจัดศัตรูของเขาให้หมดสิ้นไปแม่ฟังอย่างนี้นึกว่าเอเลนเยเกอร์นะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่แบบใจกับลูกน้องมากเลยนะครับเป็นดิจิมอนที่มีความเมตตาแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ไม่ต้องการให้ลูกน้องของเขาเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาเขานะครับเรียกว่ามีความเมตตากรุณาต่อดิจิมอนลูกน้องเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทำโดยรวมของเขาก็ยังเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายอยู่ดีซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงสามารถที่จะรวบรวมกองทัพรวบรวมดิจิมอนต่างๆนานาให้มาเป็นลูกน้องของเขาได้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีเสน่ห์นะครับสามารถพูดจาหวานล้อมให้ดิจิมอนเหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อถือตัวเองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์นึงของAstamonและตัวAstamonนะครับจะมีอาวุธที่มีชื่อว่าโอโรแซลมอนครับปืนแมชชีนกันอันนี้จะมีชื่อว่าปืนแซลมอนสีทองครับผมนะก็แซลมอนที่แปลว่าปลาแซลมอนนั่นแหละนะซึ่งไอ้ปืนกลอันนี้นะครับผมสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า Hellfire ในการยิงโจมตีศัตรูและเป็นกระสุนแห่งปีศาจที่สามารถติดตามศัตรูจนกว่าจะกำจัดศัตรูได้นั่นเองนะครับคำบรรยายของท่านี้นะครับเขาบอกว่าต่อให้ศัตรูหนีไปสุดขอบของนรกเนี่ยกระสุนนี้ก็จะตามไปปิดชีพให้ได้นั่นเองครับแต่ทีนี้ทุกคนฟังท่าไม้ตายท่านี้แล้วคุ้นๆไหมท่าชื่อ Hellfire ใช่ไหมท่า Hellfire นี้นะครับคือท่าที่ชื่อเดียวกับ Kaveromon เมื่อกี้เลยครับผมแต่ว่าอันนั้นเป็นการพ่นไฟโลกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการยิงกระสุนจากนรกโลกันโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองนะส่วนในท่านึงของ Astamon นะครับคือท่า Maverick ครับ Maverick คือเขาจะรวบรวมพลังแห่งความมืดไปที่ขาของเขาแล้วก็ใช้พลังนี้เตะศัตรูได้นั่นเองครับตัวต่อไปคืออานูบิมอนครับอานูบิมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเทพเจ้าประเภทวัคซีนนะครับตอนต้นที่ผมบอกไปว่าอานูบิมอนเป็นดิจิมอน1ตัวที่มีหน้าที่พิพากษาดิจิมอนที่ตายตกมายังดาร์คแอเรียนะครับซึ่งการพิพากษาของอานูบิมอนจะแบ่งเป็น2แบบนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเป็นดิจิมอนที่ดีนะครับทำสิ่งที่ดีไว้ให้กับโลกดิจิตอลปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้ไปเกิดใหม่แต่ว่าถ้าผลงานดีมากๆเลยเขาก็จะเสริมพลังให้ดิจิมอนตัวนั้นกลับไปเกิดเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมได้นะ
ครับแต่ว่าถ้าเป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายอันเนี้ยอันวีมอนเขาจะเก็บไว้ในดาร์กแอเรียครับผมคือกักขังเอาไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดเลยซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับว่าอันวีมอนเนี่ยเขาจะเป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายจะพิพากษาอย่างไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเนาะเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาของดิจิมอนที่จบชีวิตลงไปแล้วเนี่ยอันวีมอนถือว่าเป็นดิจิมอนตัวนึงที่มีความยุติธรรมสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นดิจิมอนเราต้องหมั่นทำคุณงามความดีเอาไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่ไปเจออันวีมอนแล้วเนี่ยเราจะได้ไปเกิดใหม่เป็นดิจิมอนที่ดียิ่งกว่าเดิมได้นะครับถ้าไม่ตายของอันวีมอนคือการใช้ลำแสงในการสร้างพีระมิดกักขังศัตรูถ้าไม่ตายมีชื่อว่าพีระมิดพาวเวอร์ครับแล้วก็อีกท่านึงคืออาร์เมมิดครับอาร์เมมิดเป็นท่าไม้ตายที่อานูบิมอนจะอัญเชิญอสูรชั่วร้ายที่เป็นลูกน้องของเขาเนี่ยในการออกมาต่อสู้กับศัตรูได้ทีนี้เรามาดูผู้พิพากษาอีกหนึ่งตัวของดาร์กแอเรียละกันนะครับก็คือพลูโตมอนครับตอนต้นก็พูดไปเหมือนกันเนาะในฐานะผู้พิพากษาที่เป็นพลูโตมอนนะครับพลูโตมอนจะไม่ใช่ดิจิมอนที่มีหน้าที่ในการพิพากษาดิจิมอนที่ดีๆนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการพิพากษาพวกดิจิมอนชั่วร้ายครับผมพลูโตมอนเนี่ยตัวตนของเขาค่อนข้างจะเทาๆนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายมากๆเลยแล้วก็เป็นดิจิมอนที่มีความเกี่ยวโยงกับ12เทพโอลิมปัสอย่างจูปิเตอร์มอนด้วยนะครับแต่ว่าจูปิเตอร์มอนกับพลูโตมอนเนี่ยว่ากันว่าไม่ถูกกันนะครับเพราะว่าจูปิเตอร์มอนเนี่ยเป็นดิจิมอนตัวนึงที่ก็มีหน้าที่พิพากษาดิจิมอนเหมือนกันแต่ว่าไอตัวนั้นน่ะจะไม่ได้พิพากษาดิจิมอนในดาร์กแอเรียแต่อย่างใดเขาจะมีหน้าที่พิพากษาดิจิมอนที่อาจจะดูไม่ดีหน่อยดูแบบอาจจะกลับใจได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าพลูโตมอนนะครับจะมุ่งเป้าไปที่ดิจิมอนที่ชั่วร้ายนะครับแล้วก็การกระทำของพลูโตมอนเนี่ยเรียกว่าโหดร้ายป่าเถื่อนมากๆนะครับจนแบบจูปิเตอร์มอนบางทีก็เอือมระอานะกับการที่เป็นดิจิมอนที่เป็นรูปแบบเทพเจ้าเหมือนกันแต่กลับมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับพลูโตมอนเนี่ยเขาเห็นดิจิมอนชั่วร้ายปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากจะเล่นงานดิจิมอนตัวนั้นให้แหลกลานเลยทีเดียวนะครับอันนี้พูดถึงในแง่ที่ว่าบนโลกปกติของดิจิตอลเวิลด์ด้วยถ้าเขาเจอดิจิมอนชั่วร้ายดิจิมอนชั่วร้ายตัวนั้นก็เตรียมตกอยู่ใต้ตีนของพลูโตมอนได้เลยนะแต่ว่าถ้ากลับมาที่ดาร์กแอเรียของเรานะครับที่ดาร์กแอเรียเนี่ยถ้าเกิดว่าพลูโตมอนได้เห็นดิจิมอนชั่วร้ายตายลงมาสู่ดาร์กแอเรียปุ๊บเนี่ยเขาก็แทบเหมือนจะแบบไม่ให้ดิจิมอนตัวนั้นไปผุดไปเกิดกันเลยทีเดียวนะคือแบบพลูโตมอนเนี่ยพอเห็นว่าดิจิมอนตัวนั้นมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายตอนที่มีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยพอตายตกมาปุ๊บเนี่ยพลูโตมอนก็จะเล่นงานดิจิมอนตัวนั้นนะครับหรือจะเรียกอย่างว่าเล่นงานวิญญาณของดิจิมอนตัวนั้นให้แบบเจ็บปวดทรมานสมกับความชั่วความเลวที่มึงทำนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้นำบางประเทศต้องตายไปแล้วก็ไปเจอกับพลูโตมอนเนี่ยผมว่าพลูโตมอนก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนะครับนี่ถ้าไม่ตายของพลูโตมอนนะครับคือการยิงลำแสงแห่งความมืดสีดำโจมตีใส่ศัตรูถ้าไม่ตายมีชื่อว่า Chaos Life นั่นเองครับตัวอีกท่านึงคือ Hellscape ครับผม Hellscape เนี่ยผมมองว่าก็คล้ายกับ Inferno Gate ของ Kelvelomon นั่นแหละนะอันนั้นเป็นการเปิดประตูสู่ขุมนรก Hellscape อันนี้ก็เป็นการเปิดประตูสู่ขุมนรกแต่ในเมื่อเป็นพลูโตมอนที่เป็นร่างสุดยอดเนี่ยมันก็น่าจะเปิดประตูนรกที่อาจจะลึกกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าให้กับดิจิมอนตัวนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอแถมข้อมูลให้ว่า Kelvelomon นะครับเขามีฟอร์มนึงที่สามารถวิวัฒนาการร่างสุดยอดกลายเป็นพลูโตมอนได้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าดิจิมอนสายนี้เขาเป็นดิจิมอนสายที่สามารถเปิดประตูสู่ขุมนรกได้นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมคือกัฟมอนครับกัฟมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบสัตว์ชั่วร้ายประเภทไวรัสนะครับไอตัวนี้เนี่ยเป็นดิจิมอนที่พัฒนาร่างมาจากดิจิมอนตัวหนึ่งครับผมชื่อว่าเมฟิสมอนซึ่งผมเชื่อว่าเมฟิสมอนนะครับเขาก็เป็นดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียเหมือนกันครับผมแต่ว่าไอตัวนั้นน่ะข้อมูลใน digimon.net เนี่ยไม่ได้มีการระบุว่ามันทำอะไรในดาร์กแอเรียนะครับก็เลยจะไม่ได้เอามาเจาะรายละเอียดในคลิปนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะทำเป็นแบบสายพัฒนาร่างของกัฟมอนตัวนี้จะได้ไปเจาะข้อมูลของเมฟิสมอนกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงดิจิมอนที่อยู่ในดาร์กแอเรียเป็นหลักไงเราก็จะมาพูดถึงกัฟมอนนะครับว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับดาร์กแอเรียกัฟมอนนะครับเขาจะเป็นดิจิมอนที่ใช้คำว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนลึกของดาร์กแอเรียครับผมร่างกายของเขาเนี่ยเรียกว่ามีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นปีศาจแห่งความมืดผู้ไร้ความปราณีนะครับต้องการที่จะฆ่าล้างทำลายดิจิมอนต่างๆนานาที่มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาเนี่ยให้หมดสิ้นไปจุดสังเกตอย่างนึงของกัฟมอนนะครับคือเขาจะมีปากที่อยู่ตรงบริเวณช่วงล่างของร่างกายเขาด้วยนะครับซึ่งปากอันนี้ว่ากันว่ามันสามารถเปิดมิติไปสู่ส่วนลึกของดาร์กแอเรียได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าดิจิมอนตัวไหนถูกดูดเข้าไปในปากนี้ไปโผล่ที่ส่วนลึกของดาร์กแอเรียที่เป็นมิติที่เชื่อมกับปากอันนี้นะครับว่ากันว่าดิจิมอนตัวนั้นเนี่ยจะค่อยๆถูกย่อยสลายดิจิคอไปจนไม่เหลือซากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปากนี้นะครับว่ากันว่ามันมีพละกำลังอันมหาศาลมากเลยถ้าเกิดว่ากัฟมอนเขาออกอาราวาสแล้วก็ใช้พลังของปากนี้อย่างเต็มที่นะสามารถทำลายโลกดิจิตอลเวิลด์ได้ภายใน7 วันนั่นเองครับถ้าไม่ตายของเขาจะมีอยู่2ท่านะครับผมท่าแรก
แรกคือการปล่อยบทเพลงส่งวิญญาณแห่งความมืดทำให้ตายมีชื่อว่า Black Requiem ครับดิจิมอนใดก็ตามที่ได้ยินบทเพลงนี้ของกราฟมอนนะครับจะต้องพบเจอกับความตายแล้วก็เมื่อตายจากบทเพลงนี้ข้อมูลจะไม่สามารถกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เลยหรืออีกในนึงก็คือว่าไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้นั่นเองนะครับส่วนอีกท่านึงคือการใช้พลังปากของเขาในการคำรามใส่ศัตรูถ้าไม่ตายมีชื่อว่า Death Scream ครับซึ่งท่านี้เขาเขียนอธิบายว่าเป็นการพ่นเสียงคำรามแห่งความเจ็บปวดแห่งความชั่วร้ายโจมตีใส่ศัตรูศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปก็จะถึงแก่ชีวิตนะครับเขาเขียนแค่นี้ไม่ได้บอกว่าไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เหมือนท่า Black Requiem เมื่อกี้นะครับตัวต่อไปคือ Desmond นั่นเองครับ Desmond เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภท Data นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีเป็นฟอร์มสีไอ้ตัวนี้จะเรียกว่าสีขาวมั้ยจะเรียกว่าสีเทาใช่มั้ยแต่ว่ามันจะมีอีกฟอร์มนึงซึ่งเป็นสีดําซึ่งผมขอเรียกเป็นสีขาวกับสีดําไว้ละกันเนาะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นแบบฟอร์มสงบๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นสีดําคือจะเป็นฟอร์มที่มีความชั่วร้ายหน่อยนะครับตัวเนี้ยนะครับเค้าเป็นดิจิมอนที่ใช้คําว่าอยู่ในจุดยืนเดียวกับเดมอนซึ่งเป็น7จอมมารแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ถูกนับอยู่ใน7จอมมารนะครับเพราะว่าเค้าบอกว่าดิจิมอนตัวเนี้ยมันก็เป็นดิจิมอนตัวนึงที่ถือกําเนิดมาจากสายพันธุ์ของพวกเทวดาที่ตกสวรรค์ได้เหมือนกันก็เป็นดิจิมอนที่ตกลงสู่ความมืดของดาร์คแอเรียแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยครับมันจะเป็นดิจิมอนจอมมารที่ไม่ได้มีความโหดร้ายเหมือนกับเดมอนนะครับเดมอนเนี่ยเค้าเป็นตัวแทนแห่งความโกรธใช่มั้ยเค้าก็จะดูแบบมีความดุร้ายของเค้าอีกแบบนึงแต่ว่าเดมอนนะครับค่อนข้างจะเป็นดิจิมอนที่สงบเสงี่ยมนะครับแล้วก็มักจะถูกใช้ไปปกปักรักษาพื้นที่ต่างๆของดาร์คแอเรียถ้าเกิดว่ามันเป็นดิจิมอนที่มีความดุร้ายขึ้นมาหน่อยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําเท่านั้นเองครับผมแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากเค้าเป็นดิจิมอนที่เป็นจอมมารแล้วก็เป็นร่างสุดยอดพลังในการต่อสู้ของเค้าเมื่อต้องต่อสู้เนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเหมือนกันนะครับถ้าไม่ตายของเค้าคือการยิงลูกธนูแห่งความตายโจมตีใส่ศัตรูถ้าไม่ตายมีชื่อว่า Death Arrow ครับส่วนอีกท่านึงคือการยิงลําแสงทําลายล้างที่ออกจากดวงตาของเค้าเพื่อโจมตีใส่ศัตรูนะครับถ้าไม่ตายนี้จะมีชื่อว่า Explosion Eye ครับต้องเป็น Eye นะครับไม่ใช่ Eyes เพราะว่าเค้าใช้ดวงตาดวงเดียวที่อยู่ที่หัวของเค้าเนี่ยในการยิงลําแสงนี้นะครับผมเหมือนกับว่าดวงตาที่อยู่ที่มือของเค้าที่เราเห็นเนี่ยมันไม่สามารถยิงลําแสงโจมตีได้นั่นเองนะอันนี้แซวน้องเล่นๆนะครับผมตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือแกรนด์ดราคูมอนนั่นเองครับแกรนด์ดราคูมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบสัตว์ชั่วร้ายประเภทไวรัสครับทุกคนจำดราคูมอนที่ผมพูดไว้ตอนต้นได้ใช่ไหมไอตัวนี้แหละครับคือร่างสุดยอดของดราคูมอนตัวนั้นนะครับแต่ว่าไอดราคูมอนเนี่ยมันสามารถพัฒนาร่างกายเป็นแซงกรูปมอนแล้วก็กลายเป็นมาทาดอมอนก่อนที่จะกลายมาเป็นแกรนด์ดราคูมอนตัวนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าดิจิมอนบางตัวที่เขาไม่ได้มีการเอ่ยถึงพวกดาร์คแอเรียในโปรไฟล์เนี่ยผมก็จะไม่ได้จัดมาอยู่ในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแซงกรูปมอนกับมาทาดอมอนเดี๋ยวเราอาจจะพูดกันในแบบสายพัฒนาร่างของดราคูมอนอะไรพวกนี้ก็ว่าไปถ้าใครอยากดูช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยว่าเอ้ยอยากดูสายพัฒนาร่างของดราคูมอนเนาะเดี๋ยวทำแยกให้นะครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้เราต้องกลับมาสู่ประเด็นของดาร์คแอเรียกันนะครับก็คือแกรนด์ดราคูมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของดาร์คแอเรียและส่วนลึกนี้ที่แกรนด์ดราคูมอนอาศัยอยู่ว่ากันว่ามันมีปราสาทโบราณอันหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาอาศัยอยู่ในปราสาทนี้แล้วก็เป็นปราสาทที่มีความน่าเกรงขามเป็นอย่างมากเลยนะครับพวกดิจิมอนที่เป็นเจ็ดจอมมารอย่างที่บอกไปว่าไม่กล้าเข้ามาแหยมไม่กล้าเข้ามายุ่งกับแกรนด์ดราคูมอนเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีความแข็งแกร่งที่สามารถเล่นงานเจ็ดจอมมารได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดิจิมอนที่อาจจะดูชั่วร้ายนะครับแต่ก็มีข้อมูลที่บอกว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ดูมีความสงบเสงี่ยมแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษพอสมควรเลยนะครับผลงานอย่างหนึ่งของแกรนด์ดราคูมอนนะครับคือเขาสามารถทำให้ดิจิมอนที่เป็นพวกแบบเทวดาอย่างเงี้ยตกสวรรค์ได้เลยทีเดียวซึ่งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเซราฟีมอนกับโอฟานิมอนอย่างเงี้ยเซราฟีมอนสามารถกลายเป็นเดมอนได้ใช่ไหมแล้วก็โอฟานิมอนสามารถกลายเป็นลิลิธมอนได้ก็อาจจะเป็นฝีมือของแกรนด์ดราคูมอนได้เหมือนกันว่ากันว่าร่างกายของแกรนด์ดราคูมอนนะครับเป็นร่างกายที่ไม่มีวันตายครับผมหรือก็คือว่าเขาเป็นอมตะนั่นเองนะสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลลับของตัวแกรนด์ดราคูมอนนะครับคือเขารู้ความลับบางอย่างของ Death X Evolution ครับซึ่ง Death X Evolution เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่ดิจิมอนมีการวิวัฒนาการร่าง X ในเชิงของความตายนะครับดิจิมอนที่สามารถยกมาพูดคุยได้ก็จะเป็นพวกแบบ Dex Dolugamon ใช่มั้ย Dex Dolugolamon อย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าตัวของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในส่วนลึกของ Dark Areaแล้วก็กุมความลับนี้ไว้ก็เลยยังไม่มีใครที่สามารถฝ่าเข้าไปแล้วก็ไปถามความลับว่าแบบ Death X Evolution มันคืออะไรมันมีความลับข้อมูลอะไรยังไงที่สามารถแบ่งปันได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมไม่มีใครกล้าเข้าไปถามแกรนด์ดราคูมอนครับผมข้อมูลนี้ก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในบางคลิปตอนที่พูดถึง Death X Evolution ว่าณปัจจุบันนะครับดิจิมอนที่เป็น Death X Evolution ยังมีแค่สายพันธุ์ของ Dolumon ที่กลายเป็นแบบ Dex Dolugamon ได้อย่างเงี้ยครับผมอนาคตไม่แน่นะว่าถ้าเกิดว่าแกรนด์ดราคูมอนเขามีความเคลื่อนไหวที่สามารถ
ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของ Dead X Evolution ได้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะได้เห็นดิจิมอนตัวอื่นที่มีชื่อ Dead X หรือ Dex นำหน้าก็ได้เหมือนกันท่าไม้ตายของ Grand Dracoomon มี2ท่าครับผมท่าแรกจะมีชื่อว่า Crystal Revolution ครับท่านี้คือเขาจะพ่นขึ้นพลังออกไปสามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นน้ำแข็งคริสตัลได้ในชั่วพริบตาเลยนะครับแล้วก็อีกท่านึงคือการใช้ดวงตาเพ่งไปที่ศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูตัวนั้นจิตใจตกลงสู่ความมืดที่ลึกสุดอย่างถึงท่าไม้ตายมีชื่อว่า Eye of the Gorgon นั่นเองครับแม่พอบอกว่าเป็น Eye of the Gorgon นึกว่าจะทำให้ศัตรูแข็งเป็นหินซะอีกนะ นะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น15ดิจิมอนที่มีโปรไฟล์ว่าอาศัยอยู่ในดาร์คแอเรียนะครับโดยที่ไม่นับ7เจ้ามารอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเกิดว่ามีนอกเหนือจาก15ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์เสริมกันเข้ามาได้เลยว่าเฮ้ยน่าจะมีตัวไหนอีกหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดิจิมอนที่ผมพูดไปในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมอยากดูร่างพัฒนาของตัวไหนเอ้ยลองคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปแยกเป็นสายพัฒนาของไอ้พวกดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์คแอเรียนี้อีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ทำตามรีเควสเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลของดาร์คแอเรียเข้ามาปะปนด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเห็นไหมว่าแค่ไม่พูดถึง7จอมมารแม่งยังยาวขนาดนี้แล้วอ่ะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เต็มอิ่มสนุกกับดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์คแอเรียในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่รีเควสมาด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าผมก็ได้รู้จักดิจิมอนเพิ่มขึ้นอีกหลายตัวเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ